กลับมาติดตาม MBT News กันต่อนะครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไปเ,เริ่มกันที่ข่าวการเก็บภาษีการเดินทางแน่นอนว่าพอออกมาเป็นแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บน่นล่าสุดกรมสรรพากรก็ชี้แจงกรณีกระแสข่าวนี้นะฮะการเก็บภาษีเดินทางเมื่อนออกนอกราชาอาณาจักรหากท่านเดินทางด้วยเครื่องบินเก็บ1 0 0 0รถยนต์หรือว่าเรือเก็บ500ออันนี้เนี่ยกรมสรรพากรบอกว่าเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นนะฮะยังไม่ถึงขั้นตอนของการประกาศใช้แต่อย่างใดครับ ชี้แจงโดยนายวินิตวิเศษสุวรณภูมิครับรองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรนะครับท่านออกมาเปิดเผยว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวก็นีกรมสรรพากรเตรียมจะเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เก็บครั้งละ1 0 0 0บาทต่อคนสําหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศแล้วก็500สําหรับการเดินทางรถยนต์กับเรืออันนี้เนชั้นชี้แจงว่าเป็นเพียงการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพุทธศักราช2526ครับเพื่อให้ปไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอันเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาของกฎหมาย ให้ในด้านต่างๆเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 9มกราคม2564ที่ได้รับทราบและเห็นชอบการดําเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจะทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพุทธศักราช2562ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอไม่ได้เป็นการเตรียมการที่จะจัดเก็บการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด นะถึงแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2534แต่ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้กรมสรรพากรนั้นยังคงมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการประเมินผลสลัมฤทธิของกฎหมายโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในระบบกลางตามมาตรา35ของพระราชบัญญัติดังกล่าวไปก่อนท่านโฆษกกรมสรรพกรก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าภายในปีพุทธศักราช2567 กรมสรรพากรจะต้องดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งวา,าชนาณาจักรไทย2,560แล้วก็พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัมฤทธิ์ของกฎหมาย2,562โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสมัมฤทธิ์ของกฎหมายอีก2ฉบับได้แก่พระระาชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเลียมและพระระาชบัญญัติภาษีการรับมรดกสันๆง่ายๆ,ๆนะครับคือไม่ได้จัดเก็บเพิ่มแต่เป็นการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย ะะแล้วก็อีก2567เดเดี๋ยวจะมีการรับฟังความคิดเห็นแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตกใจ